ตอนนี้นะครับก็อยู่ในบรรยากาศของงาน Glow iHoven 2019นะฮะอยู่กับเพื่อนผมนะฮะเหมือนเดิมเต้ๆครับเป็นการจัดไฟนะครับหรือว่าเรียกว่า Lighting Artwork นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่นี้อยู่กับผมตอเตอร์ทราเวลเลอร์นะครับวันนี้ครับผมจะพาออกเดินทางจากเมืองโกรนิงเกนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์มุ่งหน้าสู่เมืองไอโฮเวนนะครับที่เป็นเมืองทางตอนใต้นะครับโดยในวันนี้นะครับเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับมีการทรานสิตรถไฟที่สถานีอูเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับวันนี้ฮะทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอ่านว่าอะไรนะฮะไอโฮเวนนั้นถ้ามาเข้าห้องน้ำฟรีต้องมาบาเยนขอบเพราะบาเยนขอบมีห้องน้ำฟรีคืออะไรมันเป็นอะไรอ่ะห้างเป็นห้างเป็นห้างอ๋อโอเคนี่เรากำลังจะไปไหนกันฮะเราจะไปกินข้าวกันชื่อร้านอะไรชื่อร้านซูนูเดิลบาร์เป็นร้านอาหารเป็นเอเชียแบบเอเชียแต่อันนี้มีคนแนะนำมาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอพี่พีทด้วยโอเคเจอที่ร้านฮะซูนูเดิลอะไรวะบาร์ตอนนี้เท่าไหร่กี่องศาเนี่ยสัก4-5องศาได้มั้ยคิดว่าได้ประมาณนั้นเล็กตัวเดียวอ่ะตอนเนี้ยเราเดินในเมืองชิวๆนะครับเมืองไอโฮเวนประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาบอกว่าที่นี่คือเมืองกำเนิดของแบรนด์ฟิลิปนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปฟิลิปมิวเซียมกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงด้วยฮะอย่างแรกตอนนี้หาร้านกินข้าวกันครับนี่ที่นี่ก็จะมีรามิงใช่ไหมแล้วก็มีเป็นผัดเป็นวอกเป็นแบบว่านูโดผัดเป็นผัดเส้นๆแล้วก็มีเป็นพวกข้าวหน้าก่อตั้งแต่ปีไหนวะแวนเนเบย์มิวเซียมใช่หรอมันเป็นงานศิลปะไงที่เขาทำไมได้อยู่คนเดียวอ่ะจริงจริงอยู่คนเดียวกูแบบว่ากดชั้นตึกจะสองเอาผิดด้านด้วยคือมันคือคอร์ดด้วยว่ายิ่งเราขึ้นมาสูงขึ้นคีย์มันก็จะสูงขึ้นเฮ้ยกับลิฟต์เนี่ยนะตกใจเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แวนแอปเป้นะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้มิวเซียมนะครับเรียกได้ว่าเดินแบบว่าควิกเร็วๆนะฮะก็มีพวกอาร์ตต่างๆก็แวะมาดูได้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆเป้าหมายคือไปฟิลิปมิวเซียมฟิลิปมิวเซียมนะฮะแต่เรามาให้นี่เพราะเราซื้ออะไรนะเรามาซื้อมิวเซียมการ์ดให้เต้ยไงเพราะว่าเต้ยยังไม่มีมิวเซียมซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าการ์ดนี้คือก็คือเราสามารถเข้ามิวเซียมที่ไหนก็ได้อ่าฮะคือมันก็ไม่ได้เชิงเกือบทุกที่ในเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ในเนเธอร์แลนด์ในบีครับใช่ก็คืออย่างแบบแวนโกหรือว่าไลมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยใช่ไหมพอปกติค่าเข้ามันก็จะ10กว่าอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีบาทมันก็เข้าฟรีอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าคิดว่าใน1ปีอ่ะเราไปแบบเกิน6ที่หรือ7ที่มันก็คุ้มแล้วก็คือหมายถึงว่าจะใช้ซื้อบัตรนี้คือ65ยูก็คือเข้าได้เยอะเหมือนกันสำหรับมิวเซียมก็คุ้มเลยเหรอครับใช่โอเคเข้าไปเข้าห้องน้ำก็ได้เป็นข้อดีของคนที่นี่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟิลิปมิวเซียมกันฮะตอนนี้เราอยู่ในฟิลิปมิวเซียมแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประวัติ
ซึ่งไปหาอ่านเอากันในเว็บนะเรื่องละเอียดอ่านเยอะมากก็รู้ว่าก่อตั้งแล้วก็มีการพัฒนาต่างๆมามากมายของฟิลิปนะแล้วก็มีการเอาไปประดับไฟที่หอไอเฟลนะครับแล้วก็มีการสร้างตึกต่างๆสร้างแบรนด์แพ็กเกจจิ้งต่างๆที่เป็นของฟิลิปนะครับด้านหลังผมนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะเป็นแผงวิวัฒนาการตั้งแต่ปี1891นะฮะของฟิลิปที่เริ่มฟาวคอมมานีขึ้นมานะฮะไปคาเฟ่ก่อนแล้วอันนี้คือลูกแวนโก ครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสาธิตในการทำหลอดไฟนะครับหรือว่าไส้หลอดไฟนะครับภายในฟิลิปมิวเซียมนะครับที่จะมีคนชาวดัตช์เนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการมันทำยังไงนะครับรวมไปถึงกว่าจะมาเป็นหลอดไฟเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับนอกจากเทคโนโลยีทางด้านหลอดไฟแล้วนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฟิลิปเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการสแกนความร้อนที่ปัจจุบันเราใช้อยู่ในแง่ของโควิดนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง MRI หรือการตรวจ DNA ฟิลิปเขาก็มีการวิจัยและพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราชมฟิลิปมิวเซียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่นี่เลยครับ The Happiness Cafe นะครับมาพักเบรกด้วยขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับก่อนที่เราจะไปตะลุยต่อนะครับกับช่วงเย็นในงาน Glow Eindhoven ซึ่งเป็นงานที่เดินชมนะครับระยะทางกว่า5กิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในบรรยากาศของงาน Glow Eindhoven 2019นะฮะนี่ครับอยู่กับเพื่อนผมนะฮะเหมือนเดิมเต้ๆครับซึ่งเขายังไม่เปิดแต่เราแอบถ่ายก่อนใช่ด้านหลังผมนะฮะก็จะเป็นนี่ครับเป็นการจัดไฟนะครับหรือว่าเรียกว่า Lighting Artwork นะครับที่มีเป็นประจำทุกปีใช่ไหมเต้ๆใช่ที่เมือง Eindhoven ซึ่งก็จะมีเหล่าศิลปินนะครับที่ในเรื่องของเกี่ยวกับพวกการจัดวางไฟนะครับหรือ Lighting ต่างๆเนี่ยที่เป็น Lighting Artist เนี่ยครับก็จะมาจัด Artwork ที่นี่นะครับซึ่งปีนี้นะครับ2019เนี่ยก็จะมีรูทเส้นทางให้เดินนะครับซึ่งดูได้ออนไลน์จากเว็บไซต์นั่นเองนะครับแล้วก็โดยประมาณเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ5กิโลเมตรได้เนาะเต้ๆใช่แต่เราไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะเดินถึงได้แค่ไหนแล้วก็บรรยากาศของงาน Glow Eindhoven 2019จะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรากำลังเดินไปโกลกันก็คือเป็นเดินงานโกลกันคนเดินเต็มเลยคนเดินเต็มเราก็จะตามคนไปเรื่อยๆตอนนี้ซึ่งเหมือนกับว่างานโกลมันก็คือเราจะจัดไฟไปเรื่อยๆในเมืองแต่ละที่ก็จะมีแบบว่าไฟต่างๆกันนะหน้าของผมตอนนี้ก็คือหนึ่งจุดนะฮะที่คนนิยมมามากมายเลยเต็มไปหมดเลยตอนนี้ฉายไปบนบริเวณโบสถ์นะฮะไม่รู้ชื่อโบสถ์นะครับแต่ว่าตามเข้ามาครับเ
และที่ทุกคนเห็นนะครับด้านหลังว่ามันมีสีสันสวยงามนะฮะก็เกิดอันเนื่องมาจากนี่ครับถ้าดูหลังผมนะฮะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะเต็มไปหมดเลยที่เจาะรูนะครับแล้วก็ทำแสงสีเสียงนะครับมุมมองสารต่างๆเพื่อให้มันสะท้อนแล้วก็ส่องไปที่บริเวณโบสถ์นะฮะให้มันสวยงามได้นะครับจึงเกิดเป็นภาพเหล่านี้ขึ้นนะไปยังไงครับมันลอยอยู่เห็นว่ามันมีบอลลูนไงอ๋อโอเคนี่นะครับนี่ครับบอลลูนล้างไว้นะนี่นะครับก็เป็นการแสดงอันใหญ่อันนึงนะครับชื่อว่า Color Symphony นะครับจะเริ่มในอีก10วินาทีนี้ครับผู้คนมายืนดูเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมครับมาครับโอ้โหแฮปปี้เดียร์บรรยากาศของ Color Symphony นะครับการแสดงไลติ้งวันนี้ใช้ตึกเป็นรูปตัว L นะครับเสียงเพลงนะครับซิมโฟนีนี่ก็อยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะที่งาน GLOW 2019 Eindhoven นะครับข้างหลังก็จะเป็นสีที่แบบว่าสาดเหมือนเรนโบว์นะครับสีรุ้งไปที่กำแพงแล้วก็ต่ำๆลงมาที่ตัวคนนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็มีคนมองเรานะครับอย่างกับรายการทีวีนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศงานโกลชิ้นสุดท้ายที่เราจะดูแล้วนะครับเป็นในเรื่องของดอกทานตะวันนะครับ
ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับงาน Grow Iowa 2019นะครับเป็นไงครับเต้เต้สวยดีค่ะก็มีให้ดูเยอะเนาะใช่แล้วก็เมื่อยมากด้วยแล้วก็คนเยอะมากด้วยใช่ๆมีละครั้งครับใครที่มีโอกาสก็แวะเวียนมาดูครับจัดไฟก็ค่อนข้างสวยงามฮะเป็นลูกเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใครพลาดนะครับก็ติดตามดูได้จากคลิปวิดีโอของผมคลิปนี้นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย